สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและนี่คือ MGZS นะครับโฉมใหม่ในเชนมีอะไรใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างค่าตัวที่เพิ่มขึ้นมาคุ้มค่าแค่ไหนไปติดตามกันดูได้ครับเรามาไล่เรียงกันก่อนว่ามีอะไรใหม่บ้างสำหรับในเจ้า MGZS ตัวนี้ครับนี่ฮะชุดนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบใหม่นะครับ LED projector นะครับนี่ฮะก็ดูมีดีไซน์ดีนะครับถัดมาเป็นในส่วนของกระจังหน้านี่คือชุดใหม่ทั้งหมดนะครับและนี่มีชุดแต่งเสริมเพิ่มความหล่อเข้ามานะครับนี่ตรงนี้นะฮะกับตรงนี้แล้วก็บริเวณด้านล่างตรงนี้นี่คือเป็นส่วนของชุดแต่งนะครับแต่ว่าตัวกันชนตัวดวงไฟนั้นก็ปรับใหม่เช่นเดียวกันอีกหนึ่งจุดที่ใหม่นั่นคือตัวนี้ครับล้อครับล้อลายใหม่ครับขอบ17นิ้วมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าบลูเอิร์ธนะครับนี่ฮะชุดแต่งนี่ฮะมีอะไรบ้างตรงนี้ครับปกติจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่สำหรับชุดแต่งจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างนะครับสำหรับคันนี้ฮะด้านท้ายเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะครับนี่ฮะแล้วก็ชุดกันชนหลังใหม่เช่นเดียวกันสำหรับคันนี้ย้ำอีกครั้งเป็นตัวชุดแต่งนะครับก็จะมีชุดล่างนี้เสริมเข้ามานะครับแล้วมีอะไรเพิ่มมาอีกนั่นก็คือระบบเตะเปิดนะครับเตะให้ดูฮะนี่ครับเตะแล้วเปิดปิดได้นะครับตัวนี้เป็นแอคเซสซอรี่นะฝาท้ายไฟฟ้านั้นเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับตัวระบบเปิดปิดนี่ฮะเตะเปิดนี่ครับให้ดูว่ามือเราไม่ได้ถือกุญแจนะครับแต่ว่ากุญแจต้องอยู่ที่ตัวเราไม่ได้มีการกดเปิดแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะแล้วรอบคันอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้ชุดแต่งเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวกับข้างด้วยภายในมีอะไรใหม่บ้างนะครับไปดูกันนะฮะสำหรับภายในนั้นก็ใหม่ด้วยสีทูโทนนะครับเบาะสีทูโทนเป็นสีน้ำตาลอมดำแบบนี้และที่ใหม่สุดๆนั่นก็คือสำหรับรุ่น D และรุ่น X นะครับก็จะเป็นตัวนี้ฮะหน้าจอมัลติมีเดียขนาด10นิ้วครับพร้อมระบบ iSmart ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับและที่ใหม่สุดๆอีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นออปชันที่น่าสนใจมากนั่นก็คือตัวนี้ครับหน้าจอครับจอเป็นจอแบบดิจิตอลแล้วนะครับซึ่งสามารถแสดงผลต่างๆได้นี่ฮะดูนะครับแล้วก็มีกราฟิกด้วยนะครับมีอะไรใหม่อีกบ้างนะครับสำหรับภายในก็จะมีในส่วนตรงนี้ครับออปชันที่เพิ่มเข้ามานั่นคือตัวเบรกมือไฟฟ้าและระบบออโต้โฮลนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างซึ่งถือว่าหลายคนเรียกร้องนั่นก็คือตัวนี้ครับที่วางแขนนะครับที่เท้าแขนตรงคอนโซลกลางนะครับขณะที่ช่อง USB ครับนี่นะครับช่อง USB ด้านหลังมีเพิ่มมาให้อีก2ช่องตรงทางด้านนี้แล้วก็ทางด้านหน้านั้นจะมีทั้งสิ้น3ช่อง2ช่องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวชาร์จไฟอยู่นี่ส่วนอีก1ช่องซ่อนอยู่ด้านบนตรงนี้ครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะครับแต่ซ่อนอยู่ข้างบนนี้ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรครับตัวนี้เอาไว้สำหรับจ่ายกระแสไฟให้กับกล้องทางด้านหน้านะครับถ้าคุณติดกล้องทางด้านหน้ารุ่นท็อปสุดก็จะมากับซันลูปพาโนรามิกซันลูปเหมือนเดิมนะครับเป็นซันลูปไซส์เดิมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งใหม่ที่อยู่ในเจ้าตัว MGZS สำหรับหัวใจของเจ้า MGZS Minor Change นั้นยังเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน 1.5 ลิตรนะครับพละกำลังสูงสุด114แรงม้าเหมือนตัวเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือระบบส่งกำลังครับจากเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดเดิมนะครับ
กลายมาเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับโดยมีสปีดให้เลือกใช้งานได้ถึง8สปีดนะครับสำหรับราคานั้น MG ZS Minor Change ปรับเพิ่มขึ้นมารุ่นละ 10,000 บาทนะครับก็ง่ายๆเริ่มต้นที่รุ่น C Plus ราคา 689,000 บาทนะครับส่วนรุ่น D Plus นะครับราคาอยู่ที่ 739,000 บาทและตัวท็อปสุดนะครับรุ่น X Plus ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับราคา 799,000 บาทนะครับพร้อมให้ทุกท่านสัมผัสในทุกโชว์รูมตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นไปนะครับระหว่างนี้ก็ดูพวกเราไปก่อนส่วนตัวจริงก็รอลงโชว์รูมแบบครบทุกโชว์รูมในวันที่3เมษายนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ